สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรักเมืองไทยรายการที่เป็นสื่อกลางให้ผู้ชมนั้นมีความภาคภูมิใจในความเป็นไทยมากยิ่งขึ้นครับผู้ชมครับสัปดาห์นี้ครับผมมีเรื่องราวที่น่าสนใจที่อยากจะแชร์ความรู้สึกนะครับแล้วก็การดำเนินชีวิตหลังจากที่โควิดนั้นนะครับกำลังที่จะผ่านไปนะครับอย่างไรก็ตามครับธุรกิจก็คงจะต้องเดินหน้ามีผลกระทบอย่างมากมายกับธุรกิจหลายธุรกิจนะครับในส่วนของสถานการณ์โควิด-19ที่ผ่านมาหลังจากที่รัฐบาลผ่อนปรนนะครับมาตรการต่างๆนะครับหนึ่งในธุรกิจที่สำคัญคือธุรกิจเรื่องของร้านอาหารครับแน่นอนครับได้รับผลกระทบกันอย่างทั่วหน้าครับแต่ปัญหาคำถามสำคัญก็คือเราจะทำให้ธุรกิจนี้อยู่ได้ยังไงเพื่อความอยู่รอดวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญคนพิเศษครับซึ่งคุกคีกับวงการเรื่องของธุรกิจร้านอาหารมาอย่างยาวนานครับต้องขอต้อนรับครับคุณชัยวัฒน์ไวยพณิชการครับพี่แจ็คครับเจ้าของร้านอาหารเดอะพอยต์ครับสวัสดีครับขอบคุณครับพี่แจ็คครับที่ให้เกียรติรายการรักเมืองไทยเราก็อยากให้โควิดมันผ่านไปเร็วๆนะครับแต่ผมเชื่อว่า4เดือนครึ่งที่ผ่านมาธุรกิจของพี่และก็อีกหลายส่วนของท่านหลายๆท่านเนี่ยครับก็ได้รับผลกระทบอย่างมากมายทีเดียวครับเริ่มจากนะครับในส่วนของสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาเนี่ยส่งผลอะไรกับตัวพี่แจ็คและธุรกิจที่ทำบ้างครับส่งผลธุรกิจอาหารผมว่าทุกท่านที่ทำธุรกิจอาหารอยู่ได้รับผลกระทบหมดทุกท่านโดนปิดร้านพอโดนปิดร้านเนี่ยสิ่งที่กระทบอันดับแรกเลยพนักงานพนักงานในร้านทุกตำแหน่งเราจะเยียวยาเขายังไงเราจะช่วยเขายังไงเราจะไปรอดไหมไอ้โควิดมันจะเลิกไปเมื่อไหร่วัคซีนจะมีเมื่อไหร่นี่คือคำถามที่อยู่ในหัวตลอดในหัวตลอดเวลาว่าเฮ้ยมันจะไปยังไงต่อเพราะเราไม่ต่างคนต่างไม่เคยเจอผมว่าทั่วโลกได้รับผลกระทบรวมถึงประเทศไทยฉะนั้นภาครัฐก็พยายามจะช่วยจะช่วยแบบไหนอย่างไรแล้วก็ดูให้ท่านเขาจะช่วยเขาจะช่วยแบบไหนยังไงแล้วเราช่วยตัวเองอะไรได้บ้างนะฮะตอนที่โควิดเริ่มเกิดใหม่มันมีสถานการณ์อะไรที่บ่งบอกเราไหมครับที่เห็นเป็นเข้ารางที่ว่าโอ้โหนั่นเกิดผลกระทบกับเราแน่และก็ทันทีที่สั่งชัตดาวน์อะครับตอนใหม่ๆช่วงแรกๆเนี่ยเราช่วงต้นมีนาเรายังไม่ได้โดนปิดตอนนั้นร้านเพิ่งเปิดได้2เดือนครับเราก็ยังไม่คิดว่ามันจะรุนแรงขนาดนี้นั้นสาธารณสุขยังคิดว่าควบคุมได้อยู่ครับเราก็ยังไม่ได้ปิดร้านพอปิดร้านขึ้นมาเราก็มาดูมาตั้งหลักมาดูสถานการณ์ของภาครัฐที่ค่อยๆชัตดาวน์ไปทีละเรื่องทีละเรื่องทีละเรื่องครับเราก็ดูว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงต่อดีคือพี่แจ็คติดตามสถานการณ์มาโดยตลอดใช่ครับเราก็อยู่ในสถานการณ์แล้วเราก็ดูเฮ้ยธุรกิจอาหารมันมีทั้งบวกทั้งลบในขณะเดียวกันจะเห็นว่าธุรกิจ delivery โตมหาศาลรอคิวกันนานถึงขนาดว่าต้องแย่งกันซื้อแต่บางที่ไม่มีคนซื้อเลยขายไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็เฝ้าดูครับโควิดที่ผ่านมาได้ให้บทเรียนนะครับอะไรกับพี่แจ็คบ้างครับบทเรียนหลายๆเรื่องโควิดของเราเที่ยวนี้ถือว่าเป็นโอกาสพี่มองว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสอย่างดีฮะเป็นวิกฤตที่มีโอกาสอย่างดีช่วยร้านเราได้หลายเรื่องครับอย่างเช่นอะไรบ้างครับอย่างเช่นเราปรับใหม่หมดถ้าว่าเซตซีโร่เลยเริ่มนับหนึ่งใหม่วางระบบใหม่เดี๋ยวต้องให้พี่แจ็คท้าความว่าก่อนที่จะมีการปรับเซตซีโร่ใหม่มาเป็นเดอะพอยต์เดิมทีเดียวธุรกิจร้านอาหารที่ทำอยู่ทำอะไรฮะเป็นธุรกิจร้านอาหารประมาณอีสานผสมญี่ปุ่นอีสานผสมญี่ปุ่นฮะชื่อเราพี่เอาทุกชาติเลยนะใช่ครับ คือเราวางแผนว่าจะขาย24ชั่วโมงทำระบบครัวกลางคือก่อนที่โควิดจะมาก่อนหน้านั้น2เดือน2เดือนประมาณคือวางแผนไอเดียไว้ว่าร้านอาหารร้านนี้จะมากินได้หลากหลายหลากหลายรสชาติของอาหารอีสานได้ด้วยญี่ปุ่นได้ด้วยนะครับลาวได้ด้วยลาวได้ด้วยคือเขาอยู่ด้วยกันแบบไม่ได้ขัดแย้งกันเองมันผสมผสานกลมกลืนกันได้ด้วยวัตถุดิบที่มาจากญี่ปุ่นเราเอามาทำอาหารอีสานได้อาหารอีสานเราจัดตกแต่งให้เหมือนหน้าตาเหมือนญี่ปุ่นได้ให้อารมณ์บรรยากาศเหมือนร้านอาหารญี่ปุ่นแต่มีส้มตำเสิร์ฟท่านอะไรประมาณนี้คือจินตนาการไว้แบบนั้นเรียกว่า24ชั่วโมงต้องมาที่นี่ ชื่อร้านก่อนหน้านี้คือลาวเมงลาวเมงตั้งอยู่ที่ไหนฮะตั้งอยู่ถนนคลองลำเจียกครับบนถนนคลองลำเจียกเรียบด่วนเอกมัยรามอินทราก็ทำเลย่านร้านอาหารทั้งเส้นแหละทั้งเส้นครับนี่คือร้านหนึ่งที่หมายมั่นปั้นมือเอาละนะครับ24ชั่วโมงนี้ใครที่ไปดื่มไปกินที่ไหนก็แล้วแต่ค่ำคืนนี้ต้องแวะก่อนกลับบ้านมาซดของร้อนๆวางไว้2เดือน
มันไม่เป็นไปตามนั้นไม่เป็นไปตามนั้นโควิดมาก่อนโควิดมาก่อนครับโอ้โหคิดตอนนั้นคิดจะเลิกเลยไหมหลายๆท่านหุ้นส่วนก็ถอดใจเหมือนกันเราก็บอกว่าใจเย็นมันต้องในวิกฤตมันมีโอกาสเสมอนี่คือคนอย่างพี่แจ็คมองอย่างนี้ตลอดครับในวิกฤตย่อมมีโอกาสมีโอกาสเสมอครับนี่คือประสบการณ์การทำธุรกิจอาหารมาอย่างยาวนานใช่ครับโอ้ให้กำลังใจให้กำลังใจครับมันเปลี่ยนพี่ไปยังไงฮะเปลี่ยนไอ้สิ่งที่เราวางไอ้คอนเซปต์ the point เนี่ย มันจะอยู่หลังสุดคือ the point เนี่ยก็เป็นหนึ่งในใจหนึ่งในพื้นที่บริหารจัดการเรานะครับเราเองเนี่ยส่วนหนึ่งใช่ครับแต่วันนี้จะต้องเอาโครงการที่อยู่ข้างในครับออกมาขยับออกมาทำก่อนมาทำก่อนออกมาทำก่อนแล้วทำให้ทุกอย่างหมายถึงว่าขยำทุกอย่างที่อยู่ในคอนเซปต์ทั้งหมดครับเริ่มที่เดียวเลยเริ่มที่มีอยู่แล้วเริ่มทันทีโอ้นี่เปลี่ยนแบบพลิกเลยนะพลิกเลยครับในบนพื้นที่กี่ไร่ครับบนพื้นที่4ไร่3งาน4ไร่3งานครับเอาตัวโปรเจกต์ที่จะโครงการในก้นรีบมาเลยใช่ครับออกมาใช่ครับเปลี่ยนยังไงฮะ1ปรับระบบครัวทำไมพี่ให้ความสำคัญครัวเป็นอันดับแรกครัวสำคัญที่สุดในธุรกิจร้านอาหารมุมมองของพี่แจ็คคือคนทำอาหารต้องมองที่ครัวก่อนต้องมองที่ครัวหัวใจสำคัญโปรดักต์ก็คือการผลิตอาหารนะเรามีโปรดักต์ที่ดีก็ต้องมีมาตรฐานมีความสะอาดถูกสุขลักษณะอนามัยครับมีความสม่ำเสมอในด้านของรสชาติมีความเป็นมาตรฐานมีความสดใหม่สะอาดตลอดเวลานี่คือคอนเซ็ปต์ครัวของพี่ตรวจสอบย้อนกลับไปได้ว่ามาจากไหนยังไงครับคุณผู้ชมครับผู้ชายคนนี้ฮะได้ให้มุมมองเราที่น่าสนใจกับหลายท่านอาจจะมองนึกไม่ถึงผู้ชายคนนี้มองว่าวิกฤตย่อมมีโอกาสเสมอและโอกาสครั้งนี้ครับทำให้พลิกกลับมาเริ่มต้นใหม่แม้จะเซตซีโร่แต่ก้าวอย่างมั่นใจพี่เซตเริ่มจากครัวแล้วต่อด้วยอะไรฮะบรรยากาศในร้านเปลี่ยนเลยคือวางระบบการจัดการใหม่ในเรื่องของครัววางระบบให้เป็นครัวกลางทำระบบครัวกลางให้ได้เหมือนพรีให้เตรียมเป็นระบบครัวกลางให้ได้ครับพอจัดระบบครัวกลางได้ความสะอาดความเป็นมาตรฐานการชั่งตวงวัดอินกิเดียนทุกอย่างจะต้องชั่งตวงวัดหมดต้องเรียกว่าทุกจานต้องเท่าเหมือนเดิมรสชาติเดิมรสชาติเดิมนี่คือสิ่งต้องเซตอัพไปได้ก่อนใช่ครับเรื่องความสะอาดเรื่องความเป็นระเบียบเรื่องความมีวินัยเรื่องตรงต่อเวลาของพนักงานทุกคนวางระบบใหม่หมดใน family ในครอบครัวของ The Pointโอ้โหครับนี่เท่ากับนอกจากเปลี่ยนพื้นที่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมยังเปลี่ยนวิธีการทำงานของคนอีกเปลี่ยนวิธีการทำงานของคนด้วยครับโอ้โหยากไหมเพราะ new normal มันเข้ามาใหม่ถามว่ายากไหมพฤติกรรมของพนักงานที่เคยแบบสบายๆก็เลยต้องปรับใหม่ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์ทั้งคนเรามองข้ามเรื่องสุขลักษณะอนามัยมาตลอดเวลาสังเกตว่าร้านอาหารที่ได้มาตรฐานเขาจะมีระบบครัวที่ดีมีระบบครัวที่ได้มาตรฐานมีการชั่งมีตวงมีวัดมีความสะอาดหามีการคัดทิ้งในสิ่งที่ไม่ควรจะขายในสิ่งที่ไม่ควรจะเอามาใช้อะไรเงี้ยครับคือถ้ามันหมดวันหมดอายุแล้วก็ต้องทิ้งก็ต้องทิ้งก็ต้องทิ้งเมื่อกี้ผมเห็นภาพแวบๆครับคุณผู้ชมครับเห็นทำความสะอาดครัวทำทุกวันเลยเหรอทุกวันฮะหลังจากปิดครัวครัวพี่นี่มันสะอาดมากเลยนะครัวเป็นหัวใจสำคัญเรามองข้ามหัวใจสำคัญของอาหารของโปรดักต์ตรงนี้ไปก็คือการผลิตอาหารผลิตอาหารที่ดีที่ถูกต้องที่สะอาดอยู่ในครัวจริงครัวต้องสะอาดไม่แพ้ห้องน้ำห้องนอนครับนี่คือสิ่งที่พี่คิดเสมอครับโอ้โหมันต้องสะอาดอย่างนั้นมันลงทุนเยอะนะมันลงทุนพอสมควรแต่มันต้องฝึกให้เป็นวินัยให้เป็นนิสัยครับเพราะไม่งั้นมันจะตามมาด้วยแมลงสาบเรื่องหนูเรื่องสัตว์ต่างๆที่เข้าไปกวนที่มันเป็นพาหะนำเชื้อโรคครับก็เรียกว่าวิกฤตครั้งนี้ทำให้เราเร่งที่จะมองในมุมนี้ให้ละเอียดขึ้นลึกขึ้นแล้วก็พนักงานต้องเข้าใจด้วยใช่ครับพนักงานต้องเข้าใจเราบอกว่าตรงนี้ไม่ได้ตรงนี้มันเป็นเราขายมันเป็นหัวใจของเรามันเป็นหัวใจของพนักงานมันเป็นหัวใจของบิสเนสทุกคนต้องรับผิดชอบพี่มองว่ายั่งยืนถ้าทำได้ถ้าทำได้ยั่งยืนธุรกิจร้านอาหารไม่มีวันตายแต่ต้องเอาใจใส่ตั้งแต่เริ่มต้นก็คือ product ที่ทำผลิตที่ปลูกจากเตานี่นะใช่ครับครับมาอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของความปลอดภัยครับปรับเปลี่ยนยังไงเพราะว่ารัฐมีมาตรการมากมายเหลือเกินนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ social distancing การคัดกรองคนเข้ามานะครับรวมไปถึงเรื่องของการสัมผัสอะไรมากมายหลายอย่างโอ้เครียดไหม
เขามีมาตรการมาตั้งหลายข้อถามว่าช่วงแรกๆก็รู้สึกว่าเอ้ยมันทำไมมันยุ่งยากขนาดนั้นคือมองว่าแหมมันยุ่งยากนะทำไมมันยุ่งยากขนาดนั้นแต่มองอีกด้านหนึ่งเราบอกเฮ้ยมันก็ต้องเป็นมาตรการที่เดินไปด้วยกันให้มีความให้ลูกค้ามีความรู้สึกว่าปลอดภัยสะอาดปลอดภัยสะดวกและคัดกรองตามระบบมาตรฐานของภาครัฐที่ให้ความร่วมมือเต็มที่ให้ความร่วมมือเต็มที่คัดกรองเรื่องวัดอุณหภูมิก่อนมีเจลแอลกอฮอล์ตั้งทุกระยะที่สามารถนั่นได้ครับแล้วสเปซเข้ามาต้องผ่านตรงนี้ก่อนใช่ครับสเปซยังไงฮะสเปซโอเพนแอร์ของเรานี่ห่างเมตร50ห่างมากกว่าสเปซในห้องนี่ห่างมากกว่า1เมตรโล่งๆสบายๆยอมที่จะลดจำนวนลูกค้าที่ได้เข้ามานั่งมันเกินกว่าดับเบิ้ลเลยนะที่หายไปหายไปครึ่งหนึ่งครับหายไปครึ่งหนึ่งแต่เพื่อความปลอดภัยยอมเพื่อความปลอดภัยเพื่อความสะดวกและเพื่อความสะดวกสบายของผู้บริโภคครับนี่คือจากภาพนี้เราจะเห็นเลยครับห่างเมตรกว่าเกือบ2เมตรนะของพี่นะฮะใช่ครับแล้วก็นั่งเรียกว่านะครับเรียกว่าโอเพนแอร์นี่น่าจะเป็นมุมที่หลายคนนะครับนะให้ความสนใจนะครับแล้วก็มันมีดิสเซชั่นจริงๆนะครับนะพนักงานจะต้องใช้คนเพิ่มขึ้นอีกไหมพนักงานตอนนี้เราปรับใหม่จริงๆมันจะต้องมีเพิ่มตามจำนวนตอนนี้มันยังไม่ปกติฮะยังถือว่ายังอยู่ในสถานการณ์โควิดเพิ่งเริ่มเปิดร้านได้3วันนี่ฮะสามสี่วันนี่นะขอบคุณมากเลยคุณสามมานะครับโอ้โหแต่ทำวันนี้นะครับผมคุยกับพี่เนี่ยทำให้เราเห็นภาพถึงการที่ต้องมีการปรับตัวอย่างแรกและพี่มองว่าโควิดเนี่ยมันเป็นโอกาสของเราที่เราของเราไม่งั้นพี่คงจะไม่เริ่มต้นขนาดนี้ใช่ครับพี่คิดว่าไหนๆเริ่มต้นแล้วก็ต้องทำให้ดีต้องทำให้ดีและผมชื่นชมอยู่อย่างนึงคือเรื่องของครัวโปรดักครับถ้าโปรดักไม่ดีเนี่ยมันมีผลกระทบเยอะครับเราขายสินค้าและสินค้าของเราที่ขายมันจะต้องสำคัญที่สุดต้องดีก่อนครับโอ้โหนะฮะหลายท่านนะครับถ้านะครับมีโอกาสนะครับผมอยากให้ไปลองฮะเพราะไอเดียในส่วนของตัวที่ทำมาใหม่เนี่ยนะครับเขาใช้ชื่อ The Point The Point นี่มีเรื่องเล่านะฮะที่มาที่ไปคอนเซปต์เป็นยังไงฮะ The Point เนี่ยผู้บริหารท่านหนึ่งหุ้นส่วนครับท่านเดินทางทั่วโลกบ่อยเป็นนักเดินทางเป็นนักบินเป็นนักเดินทางท่านก็เราก็มีไลฟ์สไตล์คล้ายๆกันแล้วก็ The Point มันเป็นจุดศูนย์รวมของคนเที่ยวของคนกินของคนฟังเพลงประมาณนั้นที่ชื่นชอบเหมือนกันที่ชื่นชอบสไตล์เดียวกันแต่ไม่ใช่สกายผับไม่ใช่มันเป็นผับยุคใหม่ผับยุคใหม่ที่เรียกว่า New Normal New Normal ฮะคือระยะห่างมีระยะห่างมีการดูแลเรื่องความสะอาดใช่ครับแต่ความชื่นชอบที่คนชอบกินชอบฟังเพลงครับคุณต้องมาที่นี่ต้องมาที่นี่ต้องที่นี่บรรยากาศที่นี่สไตล์ทางการตกแต่งสไตล์ที่นี่นี่ดูจากภาพเนี่ยครับดูแล้วเนี่ยจะมีมุมที่คนที่ชื่นชอบถ่ายเซลฟี่มีภาพมุมแปลกๆนี่หลายมุมหลายมุมครับอันนี้ก็เป็นเสน่ห์อันหนึ่งที่จะดื่มด่ำกับความสุขของคนที่ถ่ายต้องไปถ่ายรูปเพราะนั้นเดอะพอยต์นี่ต้องที่นี่ต้องจุดรวมตัวของลูกค้าถึงแม้ว่าคุณจะมีความหลากหลายในอาชีพแต่มาที่นี่คือหัวใจเดียวกันหัวใจเดียวกันโอ้โหนะครับวันนี้นะครับนะถ้าพูดถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับนะมั่นใจอะไรอีกครับนอกจากเรื่องของการดูแลคัดกรองเรื่องของการสถานที่จอดรถพอเข้าในพื้นที่เราสถานที่จอดรถเรา150คันเราดูแลเรื่องรถท่านได้สะดวกไม่มีใครทำอะไรรถท่านได้ทรัพย์สินเนี่ยทรัพย์สินปลอดภัยแน่นอนครับเรามีคนดูแลเรามีคนบริการพอขึ้นไปมีจุดคัดกรองคัดกรองแล้วนำท่านสู่เข้าพื้นที่ภายในพื้นที่ภายในไม่แออัดไม่แออัดโล่งโอ้ตามระบายรัดนะมีใช้แพลตฟอร์มไทยชนุชนะด้วยไหมฮะมีครับมีไทยชนะด้วยครับเพราะนั้นเนี่ยถ้ามีเหตุฉุกเฉินอะไรเนี่ยสามารถติดตามได้ตลอดเลยนะครับนะมีข้อหนึ่งครับเมนูอาหารพี่เปลี่ยนแน่ใช่ครับเพราะเริ่มต้นพี่ทำราเมงใช่ครับแหมเขาเรียกอะไรเฝอเหรอพี่เฝอมีเฝอไงพี่เฝอพอเดอะพอยต์นี่มันเปลี่ยนเลยเปลี่ยนเลยครับเปลี่ยนเป็นอะไรฮะอันนี้มันเปลี่ยนเป็นเราเน้นไปทางคอเนื้อสเต็กแลมสเต็กฮะเราเน้นไปทางยุโรปอเมริกันหน่อยออกมาทางนี้ครึ่งครึ่งระหว่างไทยกับอเมริกันครึ่งครึ่งยุโรปครึ่งครึ่งประมาณนั้นฮะจริงๆโปรเจกต์ของเขาเนี่ยมีอีกโปรเจกต์หนึ่งก็คือเรื่องของบ็อกซ์สลิปใช่ไหมใช่ครับสลิปบ็อกซ์พื้นที่เราสามารถทำสลิปบ็อกซ์ได้ในอนาคตในอนาคตคือไม่สนับสนุนเลยคนที่ดื่มแล้วขับรถกลับบ้านคือท่านต้องมีคนขับรถหรือถ้าท่านขับรถ
ไม่ควรจะขับรถแล้วท่านเรามีที่พัก3ชั่วโมงหรือจะทั้งคืนฮะประมาณนั้นพักก่อนแม่เสียดายโควิดมาก่อนใช่ครับจะได้เห็นสลิปบล็อกเลยเพราะว่าไอเดียของพี่เนี่ยครบวงจรจริงๆนะครับเอาละครับวันนี้ครับพี่แจ๊คครับถ้าพูดถึงการช่วยเหลือภาครัฐนะภาครัฐก็พยายามทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยคือเริ่มแรกเนี่ยอาจจะต้องคำนึงถึงสุขภาพก่อนเศรษฐกิจใช่ครับแต่วันนี้พอเริ่มที่จะเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศเริ่มที่จะมีศูนย์ติดต่อกันหลายวันแล้วเนี่ยสิ่งที่รัฐช่วยที่ผ่านมาเนี่ยอยากให้ทำอะไรเพิ่มอีกไหมคือรัฐต้องจริงใจและเข้าไปช่วยผู้ประกอบการ SME ให้ทั่วถึงทำไมพี่แจ็คมองกลุ่ม SME เป็นหัวใจ SME เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดที่จะขับเคลื่อนธุรกิจได้เร็วที่สุดนั้นการว่างงานการจ้างงานใหญ่เยอะๆนี่ก็เกิดจาก SME ถ้า SME ไปไม่รอดประเทศไปหมดเลยใช่ไหมพี่ดึงหมดครับประเทศ SME ส่วนใหญ่ของประเทศ30กว่าล้านคนใน SME ฮะอยากให้ช่วยคนกลุ่มนี้อยากให้ช่วยคนกลุ่มนี้อย่างจริงจังมีมาตรการที่เข้าถึงได้ง่ายขึ้นครับสะดวกขึ้นของพี่นี่ก็จะเกี่ยวพันกับเรื่องของวัตถุดิบใช่ครับที่นำมาจากเพื่อนในประเทศเหล่านี้ใช่ครับคือพี่อยู่ได้เขาก็อยู่ได้ใช่ครับใช่ครับนอกจาก SME แล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับโดยเฉพาะเรื่องร้านอาหารด้วยกันเองนอกจาก SME แล้วมาตรการในการช่วยภาครัฐควรจะให้ครอบคลุมหน่อยให้ครอบคลุมคือมันมีหลากหลายระดับหลากหลายขนาดหลากหลายไซส์เราเข้าไปช่วยในลักษณะว่าร้านไหนที่ได้มาตรฐานคือเพิ่มให้เขาเข้าใจในการทำให้ถูกสุขลักษณะอนามัยพี่เน้นสุขลักษณะก่อนแล้วครอบคลุมไปถึงการความสะดวกความปลอดภัยของมาตรการรัฐให้เขาทำได้อยู่ได้ด้วยและรัฐก็สามารถควบคุมคอนโทรลโดยใช้ไทยชนะเข้าไปช่วยในด้านกระตุ้นรับประกันเรื่องนี้อีกทางหนึ่งครับวันนี้นะครับถ้าอยากจะบอกผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหารด้วยกันนะครับให้มีกำลังใจนะครับในส่วนของการเมืองธุรกิจพี่แจ็คอยากจะบอกพักพวกกันยังไงผมก็ยังย้ำอยู่ว่าโควิดครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการร้านอาหารที่จะเริ่มใหม่วางระบบใหม่ทำให้เป็นครัวกลางให้ได้มาตรฐานให้ได้เพื่อตัดส่วนที่เรียก loss ออกไปถ้าระวังระบบได้ระวังพอชั่นที่ดีระวังอินกิเดียนที่ดีระวังมาตรฐานครัวกลางเริ่มจากครัวกลางให้สำคัญก่อนทุกอย่างมันจะไปได้ดีแล้วได้มาตรฐานครับเริ่มจากครัวก่อนเป็นลำดับเริ่มจากรสชาติต้องเที่ยงตรงรนะครับผัดกี่จานก็ต้องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ปริมาณเนี่ยต้องเรียกว่าคนมาสั่งเนี่ยมันจะต้องได้กินในการทุกความเป็นมาตรฐานความสะอาดความปลอดภัยต้องมีครับในเรื่องของพนักงานพี่ดูแลเขายังไงครับผมได้ข่าวของพี่เนี่ยไม่มีแรงงานต่างด้าวเลยไม่มีแรงงานต่างด้าวครับพี่ดูแลเขายังไงครับช่วงที่ผ่านมาเราก็ให้เขาหมุนเวียนเข้ามาช่วยที่ร้านช่วงแรกเราทำข้าวแจกข้าวแจกตามโรงพยาบาลแล้วก็พนักงานก็ทำได้ทานข้าวก็คือมีกิจกรรมที่จะนะครับช่วยเหลือสังคมแล้วก็ใช้พนักงานเนี่ยช่วยแบ่งปันใช่ครับช่วยแบ่งปันครับตามโรงพยาบาลหลายๆก็พยายามดึงเขาอยู่เลี้ยงเขาอยู่ใช่ครับแล้วก็ออฟฟิศแถวบริเวณรอบๆที่ช่วงแรกๆเขายังไม่สามารถออกไปสะดวกในการออกไปกินออกไปนั่นได้เราก็ช่วยแถวนั้นครับเพราะนั้นเนี่ยพอเขาอยู่ประคองอยู่ได้เนี่ยพอเริ่มฟื้นเนี่ยก็อยู่กับเราเขาอยู่ได้เราอยู่ได้ครับถามจริงๆเคยถอดใจไหมท้อเลิกแล้วไม่อยากทำแล้วไม่ถึงขนาดนั้นแต่เรามองกลับใหม่เรามองว่าเฮ้ยคือวิกฤตทั้งครั้งนี้ทุกคนโดนหมดพี่มองว่าทุกคนโดนเหมือนกันโดนหมดทุกคนเซตซีโร่หมด เออเออ เราจะใช้วิกฤตตรงนี้ให้เกิดประโยชน์ยังไงมันอยู่ที่มุมมองคนนะมันอยู่ที่คุณมองครับแต่พี่เนี่ยเลือกมองที่เป็นโอกาสเรามองในแง่ดีเราไม่มองในแง่ร้ายครับเพราะผมก็ยังเชื่อว่าโอกาสในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีอีกมากมายได้หลายล้านเขาพึ่งพากับนักท่องเที่ยวต่างประเทศครับพี่มองมุมนี้ยังไงครับมันไม่สามารถที่จะกลับมาเที่ยวเหมือนเดิมแล้วนะอย่างธุรกิจอย่างนั้น ต้องคิดใหม่เหมือนกันต้องคิดใหม่เลยคิดใหม่เหมือนกันเหมือนท่านหนึ่งเมื่อวานเพิ่งนั่งคุยกับนายกสมาคมท่องเที่ยวจังหวัดสตูลท่านรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเกือบทั้งหมดคือพึ่งพากับนักท่องเที่ยวต่างชาติปัจจุบันท่านก็เลยปรับเลยทำเป็นลักชัวรี่ทำเป็นลักชัวรี่ผ่านคือเอาน้อยคนแต่เอาคุณภาพแต่คุณภาพเอาขายคนไทยก่อนถ้าคนไทยยังมีกำลังเนี่ยยังมีกลุ่มที่มีกำลังพอสมควรครับฮะแล้วค่อยๆขยับนะครับผู้ชมครับนะครับนี่คือเรื่องราวของผู้ชายคนนี้นะครับคุกคีกับธุรกิจท
ทำร้านอาหารมาทั้งชีวิตแม้ว่าสถานการณ์โควิดที่ผ่านมาธุรกิจที่เคยทำนะปิดตัวไป4เดือนครึ่งนะครับแต่ผู้ชายคนนี้มองวิกฤตให้เป็นโอกาสและก็มองว่าคุณภาพเรื่องของครัวการนั้นเป็นสำคัญถ้าทำร้านอาหารนั้นต้องเซตอัพตรงนี้ให้ได้ก่อนนะครับให้มีความมาตรฐานมีความเชื่อมั่นเรื่องของความปลอดภัยและที่สำคัญก็คือไม่นิ่งนอนใจครับต่อนโยบายของมาตรการของรัฐที่อยากให้ร้านอาหารเหล่านี้ได้เป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเต็มใจแพ้จะต้องลงทุนเพิ่มใช่ครับครับท้ายสุดนี้ครับอยากฝากเชิญทุกคนคนไปกินไปชิมที่เดอะพอยต์ต้องที่นี่ยังไงเชิญเลยครับฝากทุกท่านฝากทุกท่านว่าท่านต้องลองไปสักครั้งหนึ่งต้องลองไปเดอะพอยต์สักครั้งหนึ่งผมว่าท่านต้องชอบอะไรสักอย่าง ท่านต้องชอบอะไรสักอย่างถ้าท่านไม่ชอบบรรยากาศท่านก็ต้องชอบอาหารคือท้าเลยว่าต้องมีส่วนที่ท่านชอบสักอย่างท่านต้องชอบในหลายๆอย่างที่ในหลายๆอย่างที่อยู่ในร้านใช่ครับทุกอาชีพทุกอาชีพแม้เราต่างกันใช่ครับแต่ไลฟ์สไตล์เนี่ยจะได้เจอกันที่นั่นนะครับสนใจนะครับพี่แจ็คก็ได้บอกผมไว้ครับว่าเข้าไปที่ Facebook นะครับเขียนว่า The Point นะครับจะได้เห็นภาพบรรยากาศนะครับถ้าใครจะจองเลือกพื้นที่นี่ก็ได้เลยนะครับยินดีเป็นแบบอย่างของผู้ประกอบการนะครับณโควิดณปัจจุบันนี้สถานการณ์ตรงนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่แจ็คเป็นอย่างสูงครับที่เกียรติรายการเดี๋ยวโอกาสหน้านะครับนะพี่แจ็คนี่ยังมีศาสตร์เรื่องของการดูดวงอีกนะฮะเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตเชิญมาครับยินดีครับนะครับขอให้ธุรกิจประสบเร็จนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับทั้งหมดนี้ครับคือเรื่องราวนะครับในส่วนของธุรกิจอาหารนะครับ New Normal เราอยู่เฉยไม่ได้ครับอย่างพี่แจ็คบอกครับเราต้องปรับตัวเป็นโอกาสทองครับที่ธุรกิจหลายๆคนที่ทำร้านอาหารนั้นต้องปรับตัวอย่างน้อยครับก็เรียนรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาความล้มเหลวนะครับไม่ได้ตัวที่จะทำให้เรานั้นย่อท้อนะครับแต่ความรู้เดี๋ยวจะสอนรู้ว่าเราอ่อนอะไรและเราต้องพัฒนาอะไรครับวันนี้ผมและแขกรับเชิญต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ